ไม่บ่อยครั้งในโลกที่นายกรัฐมนตรีจะถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจจนต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นที่ปากีสถานเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไม่ไว้วางใจอิมรานคานนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน174เสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร342คนหลังจากเปิดโอกาสให้อภิปรายยาว13ชั่วโมงจนได้เลิกลงมติเมื่อ10เมษายน2565แล้วก็เป็นฝ่ายค้านที่สามารถรวบรวมเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลจนคะแนนเสียงเกินได้โดยมีสาเหตุจากความไม่พอใจในการฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด -19 และไม่รักษาสัญญาทำให้ประเทศปลอดทุจริตมั่งคั่งและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกทั้งนี้อิมรานอดีตนักคริกเก็ตวัย69ปีก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อวันที่18สิงหาคม2561ก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าสหรัฐอเมริกาสนับสนุนในความพยายามโค่นล้มอำนาจของตนหลังจากที่ได้ไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียถึงกรุงมอสโกในช่วงที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างว่าพลเอกกามาจาเวดบาชวาผู้บัญชาการกองทัพได้พบกับอิมรานก่อนที่จะมีการลงมติไม่ไว้วางใจด้วยโดยมีรายงานว่าเขาได้ขึ้นสู่อำนาจจากการสนับสนุนของกองทัพแต่ก็มีสัญญาณที่เปลี่ยนไปหลังเกิดความขัดแย้งในการแต่งตั้งผู้บัญชาการหน่วยจารกรรมและปัญหาเศรษฐกิจส่วนกลุ่มพันธมิตรก็ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกันจนนำไปสู่การลงมติดังกล่าวซึ่งก็ทำให้อิมรานกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของปากีสถานที่ถูกปลดจากกรณีนี้โดยสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมเพื่อคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่11เมษายนนี้ขณะที่เชบาสซาลีฟตัวแต่งวัย70ปีอ้างว่าการปลดอิมรานคือโอกาสที่ปากีสถานจะได้เริ่มต้นใหม่แต่อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ของปากีสถานก็ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดอยู่จนครบวาระนับตั้งแต่การประกาศเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี2490